บ้านบางไทรของนันทนาวีรชนค่ะสำหรับเจ้าตัวเองนั้นมีงานประพันธ์นวนิยายงานเขียนบทละครโทรทัศน์วงการบันเทิงมาหลายสิบปีนะคะหรือคนรู้จักกันติดปากก็คืออาป๊อกค่ะหากจะเอ่ยถึงผลงานแล้วก็คงจะเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไม่สิ้นไร้ไฟสว่างปีกมารสะพายปฏิวัติเพลิงพายแรงเงาและยังมีอีกต่างๆมากมายเลยเดียวค่ะสำหรับอาป๊อกยังเนรมิตบ้านบนริมน้ำในย่านบางไทรมาเป็นโรงถ่ายละครชื่อบางไทรสตูดิโอบรรยากาศภายในโรงนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าดีมากๆสวยงามจริงๆล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ในวัย69ปีค่ะโดยหลุดบอกว่าตัวเองนั้นหลุดพ้นจากทุกอย่างทั้งภาระบ้านอื่นๆตั้งใจจะใช้ชีวิตกับสามีอย่างเรียบง่ายและมีความสุขได้เผยว่ามีรถตู้และก็ดัดแปลงให้เป็นรถบ้านเพื่อใช้เดินทางไปทั่วประเทศไทยมีสามีคู่ชีวิตของเธอเรียกได้ว่าอบอุ่นจริงๆเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ